ข้างรักตัวพ่อส่องหุบพระเอกช่อง3หลงแฟนหนักมากทั้งรักทั้งหวงหวานแบบไม่แคร์สื่อบางคู่เตรียมเข้าประตูวิวาแล้วเรื่องข้างรักต้องยกให้กับเหล่าพระเอกหนุ่มช่อง3จริงๆค่ะเพราะแต่ละคนนั้นหวานแบบไม่มีใครยอมใครทำเอาเหล่าบรรดาแฟนๆนั้นต่างอิจฉาเหล่าแฟนสาวของพวกเขากันสุดๆแต่จะมีพระเอกหนุ่มคนไหนบ้างนั้นมารับชมกันเลยค่ะ1. อาเล็กธีระเดชยกให้เป็นหนุ่มข้างรักแห่งปีเพราะตั้งแต่คบหากับสาวโบเมลดาหนุ่มอาเล็กก็กลายเป็นแฟนหนุ่มที่หลงแฟนหนักมากพอสาวโบชอบดอกไม้ก็ถึงขั้นหอบดอกกุหลาบช่อใหญ่ไปให้แบบจุกๆแถมทุกครั้งที่พูดถึงแฟนสาวก็ยิ้มกว้างเป็นพิเศษยอมรับแบบตรงๆว่าการมีโบเมลดาอยู่ในชีวิตทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขขึ้นมากซึ่งตอนนี้ก็มีคิดเรื่องแต่งงานแล้วด้วยแต่โอกาสคุกเข่าจะเป็นเมื่อไหร่นั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ2. ณเดชน์คุกิมิยะว่าที่เจ้าบ่าวที่ข้างรักที่สุดในนาทีนี้เพราะว่ามีแฟนสาวสวยอย่างยาย่าอุรัสยาทั้งทีใครจะไม่รักไม่หวงตอนนี้ข้ามขั้นมาเป็นว่าที่เจ้าสาวแล้วก็ยิ่งหวานหนักขึ้นวันสำคัญต่างๆก็เติมความอบอุ่นให้กันไม่ขาดแถมปากก็ยังหวานชมสาวยาย่าสวยทุกวันจนสาวๆนั้นอิจฉาบอกเลยว่าคู่นี้เพอร์เฟกต์ทุกอย่างจึงไม่แปลกใจที่สาวยาย่านั้นจะรักหนุ่มณเดชน์มาขนาดนี้เช่นเดียวกัน3. เจมมาขึ้นแทนเป็นพ่อหนุ่มข้างรักอีกหนึ่งคนสำหรับหนุ่มเจมที่หลังจากประกาศคบหากับนางเอกสาวสวยอย่างพายลิลดาถึงขั้นออกปากยอมรับต่อหน้าแฟนสาวว่าข้างรักและอยากทำความรักครั้งนี้ให้ดีที่สุดจนฝ่ายหญิงเองนั้นก็ยังเซอร์ไพรส์ได้เห็นหลายๆมุมของหนุ่มเจมแบบที่ไม่เคยเห็นทั้งลูกอ้อนลูกชนแถมยังดูแลไม่ห่างแดดไม่ให้โดนเทคแคร์ขนาดนี้แผนวิวาคงอยู่ไม่ไกลแล้วละจ้า4. หมากปรินพระเอกหนุ่มข้างรักเบอร์ต้นๆของช่อง3ที่ตั้งแต่คบหาดูใจกับสาวคิมเบอรี่จนกระทั่งจูงมือเข้าประตูวิวาก็ไม่มีวันไหนที่ผู้ชายคนนี้จะหวานน้อยลงเลยล่ะค่ะทุกวันนี้สาวคิมยังพูดเองเลยว่าหนุ่มหมากปรินยังเสมอต้นเสมอปลายตามใจเอาใจเก่งเป็นที่สุดถึงขนาดที่เคยประกาศลั่นกลางงานอีเวนต์ว่าคิมคือคนที่ใช่และจะเป็นคนสุดท้ายในชีวิตฟังแล้วขึ้นกันสุดๆไปเลย5. เจมจิรายุยอมรับเต็มปากว่าตัวเองนั้นข้างรักแฟนสาวหนักมากหลังจากคบหาดูใจกับแฟนสาวนอกวงการอย่างโฟมมานานกว่า10ปีล่าสุดก็ถึงเวลาเหมาะสมขอแฟนสาวแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งตลอดเวลาที่คบกันเราก็จะได้เห็นว่าลุงเจมนั้นให้เกียรติแฟนสาวที่สุดแม้จะโพสต์รูปแฟนไม่บ่อยแต่รับรู้ได้เลยว่าความหวานนั้นเต็มร้อยเพราะหยอดคำหวานผ่านแคปชั่นอยู่ตลอดงานนี้แฟนๆอิจฉาจึงอยากจะมีเจมจิเป็นของตัวเองกันเลยทีเดียว6. กองทัพพีคพระเอกจากละครดุจอักษรในดวงใจเทวพรหมที่หลังจากได้ประกบคู่กับนางเอกสาวมิ้นท์ลาลวีก็กลายเป็นคู่จิ้นที่หลายคนนั้นจับตามองว่าตอนนี้จะกลายเป็นคู่จริงแล้วหรือไม่หลังจากที่หลายคนนั้นพบเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันบ่อยๆแถมยังพากันไปเจอครอบครัวของกันและกันมาแล้วด้วยยิ่งตอนที่อยู่ด้วยกันเห็นได้ชัดเลยว่าหนุ่มกองทัพพีคนั้นจะคอยดูแลสาวมิ้นท์ไม่ห่างแม้สถานะจะยังไม่เปิดเผยชัดเจนแต่แค่นี้ก็รู้แล้วว่าหนุ่มพีคต้องเป็นแฟนที่คลั่งรักสุดๆอย่างแน่นอน